สวัสดีครับวันนี้พี่ไม่ได้เปิดกล้องในเว็บแคมนะครับแต่ว่าพี่เปิดตัวนี้ก็คือเอากล้องโทรศัพท์มาตั้งแล้วก็มีขาตั้งกล้องโง่ๆนะครับเพราะว่าพี่จะมาหัดเล่นแบบว่าคีย์บอร์ดเอียงเหมือนเจมี่อ่ะเจมี่จะเล่นแบบเอียงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเจมี่จะเล่นอย่างนี้เลยแบบติดนี้เลยจะเล่นได้ไงอ่ะครับโคตรเก่งพี่เข่งเอ้ยเจมี่เล่นแบบนี้แล้วดูโหดว่ะจริงๆอ่ะผมจะเล่นประมาณนี้นะครับเอียงประมาณนี้มาผมเอียงนิดนึงเอียงมานี้มีเอียงมากอย่างเงี้ยอย่างนี้นิดเดียวเองแต่ทีนี้พี่จะมาหัดเล่นแบบเจมี่นะครับอย่างนี้เลยนี่เจมี่อย่างนี้ใช่ไหมมาเจมเดี๋ยวเราจะหัดด้วยถ้าข้าวหัวกูตกก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจไอ้สัตว์มาผมจะหัดเล่นมันกดยังไงวะไม่ได้ไงวะโอเคเอ้ยเอ้ยเบกลุ้นอ่ะไม่ถนัดเลยอ่ะแต่เห็นโอ้กูกดผิดโอ้เจริญโอ้โหนิ้วกูสั้นหรือเจมี่มันเล่นจนแบบจนเซียนวะเนี่ยให้กูงงไปหมดละเฮ้ยกลับที่เดิมเออประมาณนี้ครับเอียงประมาณนี้สักนิดนึงครับโถไม่เอียงมากครับเดี๋ยวกูตายกูกดไม่ถึงไม่ใช่เลยนั่นกูกดผิดแล้วชิบหายโอ้โหมังกรด้วยเชี่ยเจอตึงตั้งแต่แรกเลยไม่เชื่อเจมช่วยกูเจมต้องช่วยเราละปกติก็จะไม่รอดอยู่แล้วกูกดผิดไปดิครับปกติจะไม่รอดอยู่แล้วต้องคอยดูคีย์บอร์ดไปกดไปนี่ไม่ใช่เลยกูกดผิดกูงงไปหมดแล้วกูกดอะไรของกูนี่ซิปหายกดผิดอ่ะอะไรวะกดผิดแล้วกดผิดแล้วแต่ไม่เป็นไรพี่พยายามเพิ่มน้องมานี่มึงจะไปร้านเขาใช่ไหมไม่ได้ร้านหรอกเครื่องเฮ้ยสำเร็จเอาสำเร็จเอาไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะแปลกวันที่กูหัดเล่นคีย์บอร์ดแบบนี้ไม่ได้นี่ไอ้โอ้เจมมึงเล่นไงวะเราไม่ไหวแล้วมึงเล่นไงนั่นเล่นไงนั่นโอ้ยอย่างว่าแล้วเนาะเขาถนัดแต่ส่วนมากเกม FPS จะเล่นคีย์บอร์ดอย่างนี้กันนะครับแต่พี่เล่นไม่เป็นไม่เป็นได้พอยิงมาเจอตึงกับคีย์นี่ไงโอ้ยกูปรับคีย์บอร์ดที่เดิมดีกว่าดูทรงละกู มาฆ่าตัวตายชัดๆเนี่ยกูกดผิดรัวๆเลยคืออะไรวะคือผมไม่ถนัดอะเจมนายกดได้ไงอะทำไมนายมันเล่นโหดจังเลยอะทำไมเรากดแต่ไม่เราตายรัวๆเลยอะเฮ้ยเอาดีๆละเดี๋ยวเปิดฟรีพีอีกโอ้ซึ่งไอ้หมอนี้มันก็เล่นมังกรด้วยนะครับก็เลยทำให้การบวกกันเชิงตึงกว่าที่คิดนะเพราะว่ามังกรเป็นผลที่โกงง่ายคือมันไม่มียาเล่นผลดีๆไอ้เนี่ยเฮ้อใหม่ไงได้มังกรมาก็เล่นยาวเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยขนาดอย่างเงี้ยกูยังกดไม่ได้แล้วอ่ะอย่าเชิงตึงได้ปะกูนี่อย่าเชิงตึงผมพยายามกดคีย์บอร์ดแบบสุดๆไป1ดอกกูจะได้คิวมั้ยนี่ชาติเนี้ยมันปิงอ่ะเซิร์ฟมันปิงอ่ะทุกคนเซิร์ฟปิงถ้าไม่ปิงผมจะเก็บได้นานแล้วนะครับซิปหายแล้วทำไมต้องแปลงร่างวะกูเห็นมังกรแต่ตัวที่ไม่สู้ก็แปลงร่างเท่านั้นอ่ะนี่ไงเล่นมังกรเหรอเป็นไงล่ะกูบอกเลยคีย์บอร์ดเอียงมันสู้ได้แต่มันปิงอะครับดูนะโอ้ปิงร้อยโอ้โหโคตรสุดเดี๋ยวผมจะปรับเสียงคีย์บอร์ดมันดูจ้าๆไปปะวะอย่างนี้ละกันเออแมว
5เหมือนเดิมเนี่ยดีแล้วไอ้เวนปิงต้องเป็น170เกินกูออกดีกว่าไอ้นี่ผมว่าคีย์บอร์ดไม่เอียงเท่าไหร่นะครับโอ้โหเกมนี้แบบโอ้โห90องศาสัตว์เล่นไปได้ไงในโหดโพสเดี๋ยวผมออกเข้าเซิร์ฟใหม่ดีกว่ามาเรามาดูว่าเซิร์ฟกูกดผิดอ๋อเบงนี่ขนาดคีย์บอร์ดไม่เอียงเท่าไหร่นะครับแต่ขนาดเจมี่เล่นโคตรเอียงอ่ะแต่จะเป็นเพราะพี่คนเล่นคีย์บอร์ดเอียงเหมือนเจมี่นะครับก็เลยทำให้พี่โหดขึ้น 10% อ่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ดูนี่สักหน่อยพี่มีคนบวกกันใช่หรือเปล่าครับจังหวะนี้ใช่ปะวะไม่น่าจะบวกนะเขาน่าจะช่วยกันฟาร์มนะดูทรงละจริงด้วยอ๋อเบื่อวะฉันคงเบื่อการฟาร์มน้องๆไม่เบื่อบ้างหรอครับฟาร์มทุกวันทุกวี่ทุกวี่ทุกวันตายไปใช้ไก่อุ้ยไก่จริงวะขอโทษละกันเฮ้ยนี่มันคนเดิมเราเจอนายอีกแล้วนายที่เล่นมังกรเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เลยกูไม่น่าทำเราคงเป็นคู่โอ้โหชิบหายคือทั้งเลนโงคูทั้งอะไรนี่เผาไหม้กูจริงๆเลยมึงเอาเลนโงคูมาด้วยทำไมล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ก็บวกกันมันนี่ละโอ้เกือบตายไม่เลนโงคูอย่าเสือกเฮ้ยคนใหญ่คนโตเขาต้องมีกฎถูกไปละมันลุมใช่ปะวะกูก็ไม่น่าถามเก็บสกิลครับโอ้โหเอ้ยมันเกินนี่เซิร์ฟกูปิ้งเลยกูรู้สึกคอมโบไม่ค่อยโดนเลยวะเฮ้ยมันเกินไปป่ะเดี๋ยวเป็นเพราะคีย์บอร์ดยังคีย์บอร์ดยังแน่นอนเลยผมเลยคอมโบไม่โดนเลยอะไม่คอมโบโดนแต่สกิลมันไม่โดนคืนเลยวะโปไหวนี่แม่งโปหลบไฮคีย์มึงดีโพดอะเก็บไฮคีย์แป๊บเลือด 3,000 ค่อยเข้าครับวิ่งไล่กูมา 2,700 แล้วมันลุมอ่ะอูเคิร์ดปิงเซิร์ฟโคตรปิงอุ๊ยกดผิดสัตว์เอ้ยแม่งกดผิดชีวิตเปลี่ยนนี่ไงไม่อุ๊ยช็อตแรกเลือดเซิร์ฟก็ปิงไปดีโอ้โหชิช็อตแรกเลือดจริงๆเมื่อกี้กูจะตายห่าละว่าแล้วมันไม่สู้มันต้องเปิดอันนี้ใส่กูตายอ๋อมาดูดิมันไม่สู้มันก็เปิดโหมดมังกรใส่พี่เพื่อเลยว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าไอ้ไก่เอ้ยเปิดโหมดมังกรดราก้อนไททันใส่กูไอ้ไก่1-1ไม่สู้ไงอุ้ย1มันก็1-1นี่ว่าแต่มันเปิดมังกรเพื่อหลายๆตัวเด็กกระโปรงนั้นก็วิ่งตามต้อยเพื่อคือขาดความอบอุ่นเหมือนกันชีวิตสมเพชนะมึงเนาะกูไม่อยาก1-1กับมึงครับนี่กูอยาก1กับไอ้สัตว์สวะนี่โอ้ยนี่ก็เล่นโผล่มาถอมาแต่ละตัวเนาะอ๋อเซิร์ฟกระปิงทีนี้โอ้ยสมเพชช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับมาทีนิดนึงนะครับเพราะว่ากูเสียค่าหัวเยอะละเฮ้ยมันจะให้กูเข้าอย่างเดียวเลยนี่ว่ะไม่ได้แดกพี่หรอกตายไปซะเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายใครเสกมันตายแล้วใครเสกหนวดดำวะไปดิครับไปดิฮันแน่นี่เล่นมังกรกูแค้นมึงมากอ้ามาดิว่าแล้วมันต้องล่อกูระวังนะได้ไม่ฟังไงกดผิดระวังนะครับระวังคอมโบเดียวแตกนะครับไม่ฟังไงทำไมกูจับไปนี่ไม่โดนสักทีเลยวะ
เนี่ยดูดิมึงลื่นอ่ะมึงทาน้ำมันอะไรแบบมือตัวนี่มึงตัวมึงมันลื่นจริงๆเลยเล่นยากว่ะเล่นกับไอ้ผลมังกรนี่มันยากจริงยากจัดๆเพราะสกิลมันแรงด้วยไงแรงไม่พอแบบโคตรไกลด้วยบวกไกลมาคนเร็วลองไปเอาโพกันเจอกูแน่โพลูกพ่อเฮ้ยมันมีตัวมาเสือกเฮ้ยมันแรงจังวะมังกรมึงมัดไหนนี่กูถามจริงมัดร้อยป่ะนี่ไอ้มัดพันป่ะนี่สัตว์อันนี้มาเสือกเพื่อครับมาเสือกเพื่ออะไรครับถามจริงเถอะเพื่อกูตายเฉยเอ้าเอ้าเอ้ากูตายเฉยเอ้าใกล้เพื่อนเลยวะมาเชือกทำไมอ่ะพี่ไม่เข้าใจเลยคนใหญ่คนโตข้อหนึ่งกันอยู่มาเชือกเพื่อคือผมเนี่ยอยากบวกกับมังกรนะครับมันก็มาห้าพ่อมึงเสียควายมาเชือกแล้วก็มังหัวเราะห้ามึงภูมิใจน้อยนรกได้คือมันมาตอดพี่ไงอุ้ยเนี่ยอย่างนี้สูสีครับกูบั่นไส้มึงตายไปไส้แก่ทำมาเป็นเสือกโอ๊ยแม่งมันเยอะจริงๆเลยนี่ไงมังกรมาเย้เราควรเก็บไอ้มังกรนี่เชื่อกูไหมเก็บมันเก็บมันสิกูใส่แช่แล้วเอ้าเรียบร้อยครับมันจะเก็บกูเพื่อไอ้สกิลโกงที่มันจะเก็บพวกมึงอะตายหาตายโคบแม่มึงไม่เอามึงมาเก็บกูเพื่อกูไม่ได้ขาดความอบอุ่นขนาดนั้นชีวิตไม่ต้องลุมกูไปแล้วไปดิครับจังหวะนี้รออะไรล่ะโอ้ยนี่โอ้ยหนึ่งไม่ช่วยเรียกเพื่อนมาโอ้โหกูเกินไปว่ะมึงเกินไปหนึ่งไม่ช่วยเรียกเพื่อนมาเลยนะครับไอ้ไก่เอ้ยข้าวหัวกูเหลือ6.3 ล้านเลยเนื้อจริงๆวันนี้ผมลาจริงๆจะถึง6.5 ล้านนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าโดนลุมบ่อยจัดๆนะครับสำหรับพี่ไม่รู้ว่ากูไม่ลาแล้วข้าวหัวเนี่ยเพราะกูจะเล่นแบบเฉยๆนะคิวได้ปกตินะครับแต่ว่าพี่ก็จะเนี่ยดูดิพวกกันหมด 4-5 ตัวนี้พวกกันหมดไอเวนกูไปละฝันดีครับหัวร้อนโดนลุมตลอดเลยสเต็ปเจมี่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย